นุมต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่11ของผู้ชุมนุมประท้วงในฮ่องกงนะคะส่งผลให้เจ้าที่ตำรวจทั้งในฮ่องกงและจีนต่างก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ค่ะล่าสุดมีการรายงานคุณผู้ชมค่ะว่าตำรวจของจีนมีการซ้อมปราบจราจลแล้วบอกเลยนะคะว่าหากมีการขอกำลังเสริมมาการเคลื่อนยานยนต์หุ้มเกราะต่างๆไปยังฮ่องกงเนี่ยใช้เวลา10นาทีเท่านั้นก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมคะตำรวจจีนหลายร้อยนายฝึกซ้อมการปราบจราจลและควบคุมฝูงชนที่สนามกีฬาของศูนย์เซินเจิ้นเบย์สปอร์ตเซ็นเตอร์ในเมืองเซินเจิ้นค่ะจุดนี้มีพรมแดนติดกับฮ่องกงนอกจากนี้ยังมียวดยานต่างๆอีกจำนวนมากจอดใกล้สนามกีฬารวมไปถึงรถบรรทุกทหารยานยนต์หุ้มเกราะลำเลียงพลรถบัสรถจีฟอีกค่ะขณะเดียวกันการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงก็ยังคงดำเนินไปต่อเนื่องโดยชาวฮ่องกงหลายพันคนรวมไปถึงครูจำนวนมากร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลแล้วก็เดินขบวนผ่านร้านค้าต่างๆที่ปิดทำการเนื่องจากหวั่นเกรงนะคะว่าตำรวจอาจจะใช้มาตรการที่แข็งกร้าวจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็เลยทำการปิดร้านค้าเพราะบอกว่าบรรยากาศแบบนี้นักท่องเที่ยวเองก็คงจะไม่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจเมืองเมลเบิร์นในออสเตรเลียออกมาเตือนชาวจีนที่อยู่ในประเทศให้ชุมนุมอย่างสงบหลังเกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลฮ่องกงกับฝ่ายต่อต้านโดยโฆษกตำรวจรัฐวิกตอเรียแถลงนะคะว่าออสเตรเลียเคารพสิทธิการแสดงออกอย่างสันติและเคารพกฎหมายแต่ว่าจะไม่อดทนต่อสู้กับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวโดยนักศึกษาชาวจีนอยู่ในออสเตรเลียคิดเป็นสัดส่วน129ของนักศึกษาต่างชาติกว่า 600,000 คนค่ะซึ่งบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมคะในระหว่างที่มีการชุมนุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะพบว่าครูจำนวนหนึ่งค่ะออกมาชุมนุมท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่าการชุมนุมเนี่ยจะต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้เบื้องต้นก็คือเสาร์และอาทิตย์แต่จะยืดเยื้อไปถึงวันจันทร์หรือไม่คงต้องประเมินสถานการณ์กันวันต่อวันนะคะส่วนที่เกาหลีเหนือค่ะมีการรายงานนะคะว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือค่ะได้ไปชมการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้คิมจองอึนไปนั่งชมแล้วมีท่าทีการปรบไม้ปรบมือแสดงความพอใจกับการทดสอบในครั้งนี้ผู้เผยแพร่ข่าวค่ะคือสถานีโทรทัศน์ KRT ของทางการเกาหลีเหนือภาพที่ออกมาเป็นภาพนิ่งของคิมจองอึนกำลังชมการทดสอบยิ่งขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือระบุว่านี่คืออาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ๆที่กองทัพเกาหลีใต้มีการแจ้งบอกว่าเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งระยะใกล้ไม่ต่ำกว่า2ลูกแบบนี้ไม่เป็นการดีแล้วเป็นการทดสอบขีปนาวุธรอบที่6นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมท่ามกลางความพยายามที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาพยายามจะฟื้นการเจรจาระหว่างกันขณะที่เจ้าที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ค่ะก็บอกว่ามีความเป็นไปได้นะคะว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธรุ่นเดียวกันกับที่เคยทดสอบยิงมาแล้วเมื่อวันที่10สิงหาคมโดยตอนนั้นเกาหลีเหนือก็อ้างว่าเป็นอาวุธใหม่โดยเกาหลีเหนือประท้วงที่สหรัฐและเกาหลีใต้ซ้อมรบร่วมค่ะซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังอ้างได้ว่าการซ้อมรบดังกล่าวเพื่อเตรียมเปิดสงครามและลอกใหม่บนคาบสมุทรเกาหลีก็เลยทำให้สถานการณ์ดูเหมือนจะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งค่ะส่วนการเมืองในซูดานคุณผู้ชมคะมีรายงานว่ากำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังการเจรจาได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศใหม่ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเรามีการรายงานสถานการณ์การเมืองที่ยังคงไม่นิ่งในซูดานแต่ภาพข่าวล่าสุดค่ะจะเห็นกลุ่มพันธมิตรฝ่ายค้านและกองทัพซูดานมีการลงนามในข้อตกลงจัดสรรอำนาจในขั้นสุดท้ายซึ่งนี่แหละค่ะจะปูทางไปสู่การตั้งรัฐบาลแห่งชาติภายหลังจากมีการโค่นล้มนายโอมาอัลบาเชียซึ่งเป็นผู้นำที่ปกครองซูดานมานานหลายสิบปีเสถียรภาพในซูดานถูกมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
ขณะที่สภากองทัพเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่ะได้เข้าปกครองซูดานมาตั้งแต่เมษายนหลังกองทัพยึดอำนาจและปลดราชีออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าประชาชนเนี่ยก็ยังคงออกมาประท้วงเพราะว่าต้องการให้ซูดานมีรัฐบาลพลเรือนก็ทำให้ฝ่ายกองทัพฝ่ายค้านใช้เวลาในการเจรจากันนานหลายเดือนเพื่อแบ่งปันอำนาจจนในที่สุดนะคะสองฝ่ายก็บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายขณะที่ศาลอาญาระหว่างประเทศค่ะต้องการตัวนายบาเชียไปดำเนินคดีในฐานะอาชญากรสงครามจากเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ภูมิภาคดาฟัวแต่อย่างไรก็ตามนะคะบาเชียยังคงอยู่ที่ซูดานในระหว่างการรอการพิจารณาคดีทุจริตนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็จะถูกแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งประเด็นแต่ก็มีความหวังกันนะคะว่าสถานการณ์การเมืองและการปกครองในซูดานน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังบรรยากาศการลงนามข้อตกลงเมื่อสักครู่นี้ชมครับไปดูเรื่องของสัตว์ซึ่งถือว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เมษายนค่ะที่พยูนน้อยที่ชื่อว่าเจ้ามาเรียมเกยตื้นเข้าฝั่งมาที่กระบี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าที่ก็ทำการอนุบาลแม้ว่าพยายามจะผลักดันมันเข้าสู่ฝูงตามธรรมชาติถึง3ครั้งแต่ว่าเจ้าพยูนมาเรียมก็จะว่ายกลับมาที่บริเวณชายฝั่งทุกครั้งเลยจนกระทั่ง10สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่พยูนมาเรียมค่ะออกไปเจอฝูงพยูนซึ่งโตเต็มวัยเจ้าที่ใช้คำว่าถูกพยูนที่โตเต็มวัยเนี่ยคุกคามมันกลับมาในสภาพที่บาดเจ็บแล้วก็บอบช้ำพอสมควรหลังจากนั้นเจ้าที่ทีมสัตวแพทย์ดูแลมันอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเที่ยงคืนเศษที่ผ่านมารายงานข่าวเศร้าก็คือว่าเจ้าพยูนมาเรียมตายแล้วแต่ประเด็นที่สังคมจะต้องรับรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาระยะยาวนั่นก็คือสาเหตุการตายของมาเรียมพาศพมันออกมาคุณผู้ชมคะไปเจอขยะพลาสติกจำนวนมากขยะพลาสติกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพยูนมาเรียมเท่านั้นก่อนหน้านี้ทั้งเต่าทะเลทั้งวานที่เคยตายจากการพบขยะในช่องท้องของพวกมันปัญหาขยะพลาสติกไทยติดอันดับ6ของโลกไม่ใช่สถิติที่น่าภูมิใจค่ะและนี่คือภาพที่ทีมสัตวแพทย์พยายามจะช่วยชีวิตพยูนมาเรียมซึ่งเป็นพยูนเพศเมียอายุประมาณ6เดือนไม่เกิน1ปีที่พลัดหลงจากฝูงแล้วก็มาเกยตื้นอยู่ที่บริเวณอ่าวถึงตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พยายามยื้อชีวิตมันค่ะแต่ไม่สำเร็จทำให้มาเรียมตายลงในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์ก็ทำการผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุก่อนจะไปเจอเศษถุงพลาสติก6ชิ้นอัดแน่นอยู่ที่บริเวณปลายลำไส้ใหญ่เป็นเหตุให้เกิดการอุดตันของลำไส้การสะสมของแก๊สในปริมาณที่มากทำให้มาเรียมช็อกและหัวใจวายตายในที่สุดค่ะซึ่งผลการพิสูจน์ซากของมาเรียมไปพบรอยขูดขีดทั่วร่างกายโดยเฉพาะที่บริเวณแผ่นหางแล้วก็ตำแหน่งใกล้เคียงกันก็พบจ้ำเลือดขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตรก็สอดคล้องกับผลเลือดที่พบสภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้เกิดจุดเลือดออกได้ง่ายและพบแผลในปากอวัยวะภายในกล้ามเนื้อมีสีซีดกว่าปกติติดเชื้อในช่องอกและทางเดินหายใจเกิดก้อนหนองแทรกเข้าไปตามเนื้อปอดโดยเฉพาะปอดข้างซ้ายพบรอยช้ำของกล้ามเนื้อบริเวณช่องท้องและผนังช่องท้องด้านในเจ้าที่จึงคาดนะคะว่าทั้งหมดนี้น่าจะเกิดการกระแทกของพยูนตัวผู้ค่ะที่มีรายงานว่ามันไปถูกคุกคามจากพยูนที่โตเต็มวัยตั้งแต่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสาเหตุที่มาเรียมตายจริงๆเนี่ยก็คือว่า มีการติดเชื้อนะคะในกระแสเลือดแล้วก็ที่ลำไส้มีพลาสติกเข้าไปอุดตันด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อปอดเขามีหนองอยู่นะคะแล้วก็มีจริงๆมีหนองจุดต่างๆทั่วร่างกายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่เขาเคยโดนทำร้ายที่มีรอยช้ำอยู่นะคะก็เลยเกิดความเครียดแล้วก็ภาวะต่างๆในร่างกายก็เลยทรุดลงไปค่ะซึ่งการตายของพยูนมาเรียมในครั้งนี้นะคะทำให้เกิดการตื่นตัวของสังคมค่ะ
โดยเฉพาะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าต้องการขอความร่วมมือคนไทยทุกคนไม่ให้ทิ้งขยะทั้งบนพื้นดินหรือว่าในทะเลหรือแม้กระทั่งในน้ำเพราะเห็นแล้วว่าเศษพลาสติกเพียงไม่กี่ชิ้นสามารถฆ่าชีวิตสิ่งมีชีวิตหายากแห่งท้องทะเลได้แล้วก็หวังว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะหยุดที่มาเรียมเป็นตัวสุดท้ายฟังข้อมูลเรื่องนี้และดูท่าทีของท่านรัฐมนตรีค่ะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้มอบหมายให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับนำร่างของน้องมาเรียมมาสตาฟให้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ต่อไปดังนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมคิดว่าการจากไปของน้องมาเรียมนะครับจะเป็นตัวจุดกระแสไม่ใช่ให้แก่กับเฉพาะคนไทยนะครับแต่ให้กับคนในโลกนี้นะครับทุกๆประเทศให้ตื่นตัวนะครับเกี่ยวกับการที่เราจะกำจัดขยะทะเลเราจะไม่ทิ้งขยะขณะที่อาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็โพสต์ข้อความการจากไปของมาเรียมและผลการชันสูตรศพซึ่งก็ไปพบถุงพลาสติกในท้องบอกอะไรเราได้บ้างก็โพสต์เอาไว้7ข้อนะคะอย่างเช่นมาเรียมเป็นสัตว์สงวนรายที่2ที่ตายแล้วก็พบพลาสติกในท้องก่อนหน้านั้นก็คือเต่าหม้อเฟืองมีสัตว์หายากตายบาดเจ็บจากขยะในทะเลและแม้แผนพยูนแห่งชาติจะประสบความสำเร็จแต่ตราบใดที่ทะเลยังคงมีขยะพยูนทุกชีวิตก็ยังคงเสี่ยงต่อไปนอกจากนี้ในช่วง10เดือนแรกของปี2561โจที่เก็บขยะทะเลได้กว่า82ตันและปี2562เก็บได้มากกว่า95ตันปัญหาเรื่องของขยะทะเลยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยการตายของมาเรียมนะคะทำให้ชาวเน็ตที่ติดตามแล้วก็หลงรักเจ้ามาเรียมต่างก็ทวิตข้อความเพื่อจะแสดงความอาลัยต่อเจ้าพยูนตัวน้อยแล้วก็แสดงความเห็นกันบอกว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ยช่วยกันจัดการกับปัญหาขยะที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลรวมถึงให้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลไทยพร้อมติดแฮชแท็กมาเรียมส่งผลให้แฮชแท็กดังกล่าวติด1ใน5ของแฮชแท็กยอดนิยมของประเทศไทยค่ะสำคัญที่สุดเลยคุณผู้ชมคะการตระหนักถึงปัญหาอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอหากว่าเราไม่มีการลงมือปฏิบัติอย่างที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมที่จะดำเนินโครงการมาเรียมแอคชั่นก็คือนำกรณีของมาเรียมมาเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะทำโมเดลในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วที่สำคัญจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกที่ไทยติดอันดับ6ของโลกให้มันหมดไปทำยังไงเราต้องช่วยกันค่ะเริ่มจากตัวเราเลยคุณผู้ชมคะทิ้งขยะให้ถูกที่เจอถังขยะทิ้งลงไปในขยะไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินบนผืนน้ำหรือแม้กระทั่งในท้องทะเลไม่ใช่ที่ที่เราจะไปทิ้งขยะแล้วก็กลับไปที่ต้นทางก็คือการใช้ขยะพลาสติกลดได้ต้องลดช่วยๆกันคุณผู้ชมคะก็อย่างที่หลายคนบอกอยากจะให้กรณีของมาเรียมเป็นตัวสุดท้ายที่ต้องจบชีวิตจากขยะพลาสติกในทะเลนะคะ